วันนี้น่ารักแล้วก็เท่ด้วยเท่คู่เลยมีแว่นสุดเท่ใช่แต่ว่าเหมือนแว่นพี่วีนน่ะมันจะไปเกาะ อยู่ที่ผมนะถ้าหนูขยับแว่นให้มาหน่อยเอาลงมาโอเคโอ้ก็ไม่แว่นมันเบี้ยวฉันข้าควดใจออกมามันจะเป็นนวดแล้วเลลี่ก็ควดใจออกมาเอาออกมาพิสูจน์พอแค่เพียงกับผู้ไม่พอก็ตาพี่มีไม่ได้อยู่ตรงนั้นเหรอโอเคก็ได้ก็โทษไม่แก้หรอกเดินไปที่ห้องเธอนี่ไงไม่ก็ใส่แว่นปกติแล้วไงอุ้ยพี่เบย์ลงพี่เบย์ก็พิบตายายสนุกใจเอาลงหน่อยเหรอพี่เบย์ก็พิบตาหน่อยสิขอแบบสองวิ้งเดี๋ยวจะโดนเดี๋ยวจะเอาไว้ข้างบนหัวแล้วกันเท่ดีอ่าเห็นไหมหนูไม่แกงแล้วหนูจะแกงมารดาแห่งราชิบะไปได้ยังไงล่ะจะทำไปแล้วคือพี่เวหนูขอถามแค่นี้ก่อนหลังลงไลฟ์หนูจะไม่ได้อยู่ในหม้อแกงกะหรี่ใช่ปะพี่ว่าจะทำเมนูใหม่อยู่พอดีต้มขาไก่แต่เปลี่ยนจากขาไก่เป็นขาลิลินกะหรี่อย่างเงี้ยนะขาลิลินกะหรี่อย่างเงี้ยนะขาลิลินกะหรี่อย่างเงี้ยนะพี่วีรู้ไหมว่าผีมีสกิลหนึ่งได้หายตัวโอ้ยอยู่ไหนนะโอ้โหตายแล้วแต่พี่หาตัวเธอเจอนะรู้ปะจริงอ่ะจริงทำไงลงไปห้องเลยไงไม่เป็นไรไม่เป็นไรตัวนี้กลับมาละ อุ๊ยเอลเซ่ที่รักอะไรการเอลเซ่ที่รักถูกไม่เห็นเรียกเรลินที่รักบ้างอ่ะหนูอยู่ข้างๆพี่วีนนะเธอไม่ใช่ที่รักแต่เธอเป็นน้องรักไงโอเคก็ได้รักมากเลยทุกวันนี้ลงไปห้องเธอทีไรพี่จะต้องพูดกับเธอแบบทุกครั้งทุกวันเลยว่าแบบว่าเลลินทำไมไม่เก็บห้องทำไมไม่เอานั้นไปนั้นทำไมไม่เอานี้ไปทำไมไม่เก็บเตียงเฮ้ยเลลินทำไมไม่กวาดพื้นหน่อยเนี่ยเฮ้ยเลลินถูห้องมันหรือยังเฮ้ยเลลินทำไมไม่เอาของไปคืนพี่ทำไมเลลินถึงไม่เอากล่องลงไปข้างล่างเนี่ยเอาขึ้นมาทำไมถึงไม่เอาลงไปล้างฮะทำไมห้องถึงได้รกขนาดนี้ทำไมไม่พับเสื้อพับผ้าบ้างอะฮะเห็นไหมอันนี้คือความรักของพี่วิทย์แล้วความรักของเอลเซ่ก็ต้องคล้ายๆหนูเพราะว่าที่รักกับน้องรักน่าจะคล้ายกันเอาสิมาของเอลเซ่อะไม่มีเอ้าแล้วทำไมของหนูถึงคำเยอะอะทำไมของเอลเซ่มีแค่ที่รักเฉยๆอะได้จะให้พี่แรปบอกรักเอลเซ่อย่างนั้นหรอได้นะเอลเซ่ตั้งแต่วันแรกที่เราเจอกันนะพี่ก็ไม่รู้สึกเลยนะว่าเธอจะเป็นคนที่น่ารักขนาดนี้จนกระทั่งพี่เนี่ยได้มาเจอกับเธอได้เข้ามาใกล้ชิดเธอมากขึ้นทุกวันที่เธอมาหอมพี่มากอดพี่ไม่ใช่สิพี่ต่างหากที่เป็นคนเข้าไปหอมมาก็กอดเธอเธอมีปฏิกิริยาที่น่ารักมากทำให้พี่แบบว่าอยากจะแกล้งเธอบ่อยๆอยากจะเข้าใกล้หาเธออยากที่จะแบบเอามือไปจับแก้มนิ่มๆของเธอหอมแก้มเธอทุกวันอยากจะเข้าไปช่วยเธออาบน้ำแต่งตัวส่งเข้านอนแล้วก็ทำทุกอย่างที่แบบว่าคนที่เขารักกันเขาทำกันนะคะพี่แล้วนะอันนี้คือมองเอลเซ่เป็นเด็กทารกหรือว่าทำไมพออาบน้ำปะแป้งมันเริ่มรู้สึกแบบอันนี้คือพี่อยากจะบอกเอลเซ่ว่าเอลเซ่เซรีบีมีฟีดแบ็กฟัดนะไม่ได้อิจฉาหรอกนะแต่ว่ามองตาเลลินอันนี้ก็สีอะไรไม่ได้สายตาแห่งความอิจฉาหรอกนะนี่ก็สีอะไรแล้วถ้าโคนาพี่วินจะแรปว่าอะไรโอ้โหโคนาเหรอถ้าแรปแล้วจะดูเป็นคนโรคจิตไหมคือพี่วินตอนที่พี่วินแรปเอลเซียยังโรคจิตไม่พอไม่มีอะไรจะเสียแล้วสินะใกล้แล้วนะกับคณะจังเนี่ยพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคณะจังเนี่ยจะคิดยังไงกับพี่นะคะแต่ว่าคณะจังเคยบอกกับพี่ว่าคณะจังเองก็รักพี่มากๆเหมือนกันแล้วก็แบบชอบพี่มากๆเลยเพราะฉะนั้นแล้วเวลาพี่อยู่กับคณะจังก็เลยจะเป็นอะไรที่มีความสุขมากๆเวลาที่พี่เห็นคณะจังแบบว่าขยับดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กน่ารักมากนะพี่อยากจะเข้าไปแบบบีบแก้มแล้วก็ไอ้ตา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 น้องตา
าจะมาทำอะไรไม่ดีกับคุณอาจารย์นะคะไม่ว่าเขาจะแบบว่าเข้ามาประทุษร้ายหรือว่าจะคิดจะรุนแรงแต่ก็ไอวินจะปกป้องคุณอาจารย์เอาไว้เองนะคะไม่ว่าเขาคนนั้นนะคะว่าจะเป็นคนที่แบบว่าอกจะบึ้มบึ้มหึ่มหรือว่าคนที่แบบว่าไม่มีอะไรเลยอยู่บนหน้าอกก็ตามนะคะแต่ว่าไอวินก็จะปกป้องทุกคนเองค่ะไม่ว่าไม่ใช่ปกป้องทุกคนสิจะปกป้องคุณอาจารย์จากทุกคนเองนะคะโดยเฉพาะคนที่เป็นหมอนะคะไม่มีสิทธิ์นะคะเพราะฉะนั้นนะคะไม่มีสิทธิ์นะคะเพราะฉะนั้นแล้วรู้ไว้นะคะว่าคุณอาจารย์เนี่ยเป็นของเอวีนะคะเป็นของเอวีคนเดียวนะคะคุณอาจารย์จะได้เติบโตไปเป็นมังกรใหญ่ที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วทุกคนนะคะไม่มีสิทธิ์ที่จะมาว่าคุณอาจารย์ไปจากอกเอวีนะคะรู้ไว้ด้วยรู้สึกเหมือนกระทบหลายคนพี่เป็นคนปกป้องเนี่ยอ๋อนี่มันขี้มวยของแท้เลยนี่นะนี่มันขี้มวยของแท้เลยนี่นะนี่มันขี้มวยของแท้เลยนี่นะ